บโลกสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับสู่พบโลกครับวันพฤหัสบดีที่12พฤษภาคม2557นะครับวันนี้เราเริ่มต้นจากรายงานข่าวของ Wall Street Journal นะครับที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐได้ร้องขอพลเมืองให้อยู่ในความระมัดระวังนะครับพลเมืองที่อยู่ในประเทศไทยของเรานี่แหละครับให้ตื่นตัวอยู่เสมอแล้วก็ให้ติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลารวมถึงหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีการชุมนุมนะครับมีผู้คนรวมตัวกันเป็นหมู่มากหรือจุดที่มีปฏิบัติการด้านความมั่นคงครับอันนี้เป็นภาวะที่เขามองมาในประเทศไทยโดย Wall Street Journal นะครับส่วนรัฐบาลออสเตรเลียครับก็แนะนำพลเมืองของออสเตรเลียที่พำนักอยู่ในบ้านเรานะครับในเมืองไทยให้ใช้ความระมัดระวังอย่างสูงไม่ว่าจะเดินทางไปยังพื้นที่ที่ไหนของไทยก็ตามนะครับสืบเนื่องจากความเป็นไปได้ที่อาจเกิดความไม่สงบขึ้นครับ Wall Street Journal นะครับได้อ้างคำสัมภาษณ์ของคุณพรทิพย์ภิรัญเกตรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเลขาธิการสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติที่ระบุว่าการปรับปรุงข้อมูลแนะนำด้านการท่องเที่ยวของหลายชาติเป็นไปตามที่คาดหมายไว้นะครับหลังกองทัพประกาศอัยการศึกแล้วก็เชื่อว่ามันจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างแน่นอนอันนี้เป็นผลกระทบในเชิงการท่องเที่ยวครับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับและคุณพรทิพย์ก็คาดหมายว่ามีความเป็นไปได้ว่ากฎอัยการศึกจะทำให้ผลนะครับจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนไทยในช่วงไตรมาสที่2นี้ลดลงราว 9.5 นะครับโดยเดิมทีนั้นกะเก็งกันว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามครับยอดนักท่องเที่ยวก็น่าจะน้อยลงอยู่แล้วครับตามปกติของสภาวะที่ขัดแย้งกันช่วงเกือบ7เดือนที่ผ่านมานะครับแล้วปรากฏว่าจากเหตุความไม่สงบที่ยืดเยื้อทั้งหมดมาถึงการที่มีการประกาศอัยการศึกเนี่ยนะครับจะซ้ำเติมทำให้มันเลวร้ายลงไปอีกนะครับอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวของไทยถูกกัดเซาะจากการประท้วงต่อต้านรัฐบาลที่ยืดเยื้อมาเกือบ7เดือนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว28คนครับโดยนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมามีรัฐบาลราว50ประเทศนะครับได้ออกคำแนะนำด้านการเดินทางแล้วก็เตือนพลเมืองของพวกเขาเกี่ยวกับความยุ่งเหยิงทางการเมืองของไทยครับธนาคารกลางแห่งประเทศไทยนะครับได้ระบุในรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาวันที่19ที่ผ่านมานะครับว่าสืบเนื่องจากเหตุความไม่สงบรายได้จากการท่องเที่ยวระหว่างไตรมาสแรกของปีนี้ถึงลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ4นะครับขณะที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบอกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวในไตรมาสแรกก็ลดลงจากปีก่อนร้อยละ6ทั้งนี้ภาคการท่องเที่ยวถือว่ามีความสำคัญอย่างมากนะครับโดยคิดเป็นร้อยละ10ของ GDP ไทยครับส่วนประเทศอื่นๆนะครับที่ปรับปรุงคำแนะนำด้านการเยือนไทยก็มีเช่นสหราชอาณาจักรนะครับที่บอกว่ากำลังจับตาความหมายโดยในยะของการประกาศกฎอัยการศึกนะครับด้านญี่ปุ่นนะครับโยชิฮิเดะสุกะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นแถลงกับผู้สื่อข่าวว่าโตเกียวกำลังจับตาสถานการณ์ในไทยด้วยความกังวลครับด้วยความกังวลนะครับและสนับสนุนอย่างแข็งขันในทุกฝ่ายในไทยนั้นอดกลั้นและก็ยับยั้งชั่งใจในการใช้ความรุนแรงใดๆครับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับวันนี้ข่าวสารที่จะเสนอเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์อะไรมากไม่ได้นะครับแต่นี่เป็นบทสะท้อนจาก Wall Street Journal นะครับมาถึงรัฐบาลออสเตรเลียมาถึงรัฐบาลของสหราชอาณาจักรนะครับก็ญี่ปุ่นนะครับที่พูดถึงประเด็นต่างๆรวมทั้งสภาอุตสาหกรรมไทยที่พูดไปถึงการท่องเที่ยวครับอีกไม่กี่วันนะครับจะถึงฟุตบอลโลกที่บราซิลนะครับก็มีข่าวอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่ค่อยจะลื่นลมเลยนะครับปกติบราซิลนี่ไปที่ไหนคนก็จะชอบกันแต่พอเป็นเจ้าภาพพอจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอุปสรรคมันมีข้อแม้อะไรเยอะแยะไปหมดนะครับทำให้ลำบากในการที่จะอะไรนะครับ ในการที่จะทำให้การแข่งการฟุตบอลในครั้งนี้เป็นไปอย่างมีความสุขนะครับมันก็ต้องมีความหวาดหวั่นเหมือนกันว่ามันจะมีเหตุอะไรที่มันจะร้อนรายหรือเปล่าพวกนี้ก็มีภาวะหนึ่งที่ทำให้หลายๆคนกลัวกันอยู่นะครับในตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรืออาจจะเกิดขึ้นไม่ได้อย่างไรก็ตามครับ
นำข่าวนี้มาเป็นประเด็นที่จะต้องพูดคุยกันก็หลังจากที่ฟุตบอลหญิงไทยนะครับมีโอกาสได้ไปฟุตบอลโลกแล้วนะครับเมื่อวานนี้โดยเป็นที่5ของเอเชียเอาชนะเวียดนามไป2ประตูต่อ1ก็จะต้องไปที่แคนาดาแล้วก็ไปแข่งที่แคนาดาฟุตบอลหญิงไทยไปบอลโลกตามความฝันแล้วนะครับฟุตบอลชายไทยจะไปบอลโลกเมื่อไหร่ยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับสำหรับเป้าหมายทั้งหมดที่วงการฟุตบอลไทยได้หวังเอาไว้ชายไปไม่ได้หญิงไปได้แต่ยังถือว่าดีแล้วครับยังเป็นเรื่องที่ดีที่สุดทีนี้มาพูดถึงเรื่องของบราซิลที่ผมเกริ่นนำไว้เมื่อครู่นี้นะครับว่าแม้การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก World Cup 2014เนี่ยนะครับเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของบราซิลใกล้เข้ามานะครับเหลือ21วันเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ไม่ได้ทำให้คนบราซิลทั้งหมดนะครับยินดีและก็ภาคภูมิใจนะครับยังมีประชาชนอีกมากมายที่ไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลหมดเปลืองไปกับการเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพถึง 13,300 ล้านดอลลาร์ถือว่ามากนะครับ 13,300 ล้านดอลลาร์หรือราว 400,000 ล้านบาทคิดเป็นเงินไทยนี่ก็สะดุ้งเลยนะครับจนมีเสียงคัดค้านว่านำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนได้มากมายนะครับสำหรับเงิน 400,000 ล้านบาทนี่การประท้วงของประชาชนหลากหลายอาชีพนะครับแล้วก็หลากหลายวิชาชีพประทุขึ้นใน12เมืองทั้งเมืองใหญ่อย่างริโอเดจาเนโรนะครับซาโปโรแล้วก็มีการปะทะกับตำรวจในหลายพื้นที่ครับเช่นที่เมืองเรซิเฟ่นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่จัดการแข่งขันเหตุการณ์รุนแรงจนมีผู้เสียชีวิตครับคือเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นมันเป็นเหตุการณ์รุนแรงแล้วนะครับผู้ประท้วงต่างชูป้ายเป็นป้ายผ้านะครับมีข้อความเช่นนาโคปาวานเจอลูตานะครับหรือการแข่งขันฟุตบอลโลกต้องถูกประท้วงนะครับและฟีฟ่าโกโฮมหรือฟีฟ่ากลับบ้านไปคือไล่ให้ฟีฟ่ากลับบ้านไปครับความวุ่นวายนั้นทำให้ผู้จัดการแข่งขันปวดหัวแล้วครับปวดเสียงเวียนก้าวตามธรรมเนียมแล้วครับพอทั้งเตะแฟนบอลและเจ้าหน้าที่พร้อมแล้วนะครับในตอนนี้สำหรับการแข่งขันและตอนนี้ก็มีทีมฟุตบอลดีๆดังนั้นครับที่จะไปแข่งขันไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีนะครับเยอรมนีอิตาลีบราซิลเองนะครับอุรุกวัยโคลอมเบียชิลีโอ้โหครับอาร์เจนตินาอะไรพวกนี้นะครับในบ้านเราก็ทางเอเชียเราก็ญี่ปุ่นเกาหลีอิหร่านนะครับจะไปกันหมดออสเตรเลียก็ทีมดีๆเยอะครับเบลเยียมก็เป็นทีมที่ดีนะครับทุกคนก็อยากดูว่าถ้ามองกันดูตามทีมที่จะไปแข่งขันในทีมดีๆทั้งนั้นนะครับที่จะไปแข่งขันกันแต่ว่ามันก็ต้องมากังวลกับความไม่พร้อมโดยเฉพาะด้านความปลอดภัยนะครับเน้นเรื่องความปลอดภัยเลยครับสิ่งที่ค้างคาใจชาวบราซิลคือรัฐบาลยังตอบไม่ได้นะครับตอบไม่ได้ว่าการเป็นเจ้าภาพแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้เปิดโอกาสให้ชาวบราซิลที่ยากจนได้พัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเองเพิ่มขึ้นอย่างไรนี่คือคำถามสำคัญนะครับมันมีอะไรที่ดีขึ้นอย่างไรนะครับในการเป็นเจ้าภาพรัฐบาลบราซิลใช้เงินจากงบประมาณที่สนับสนุนฟีฟ่าไปแล้วเกิน300,000ล้านบาทตอนนี้สนับสนุนนะครับใช้เกินไป300,000ล้านบาทเพื่อพัฒนาสาธารณูปโภครองรับการแข่งขันครับและยังจ่ายส่วนเกินอีก 90,000 ล้านบาทนะครับไม่เท่านั้นนะครับรัฐบาลยังเจอกระแสข่าวเรื่องการคอร์รัปชันครับโดยเฉพาะในกรณีของสนามโคริเนเทียนในนครซาโปโรที่มูลค่าการก่อสร้างพุ่งขึ้นสูงถึง411ถึง424ล้านดอลลาร์ครับก็ถือว่าเงินที่พุ่งขึ้นเนี่ยนะครับ411ถึง424ล้านดอลลาร์นี่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ถึงร้อยละ18นะครับเกินไปถึงร้อยละ18ผู้ประท้วงหลายคนโจมตีว่าเงินมากมายขนาดนี้นะครับนำไปพัฒนาโรงเรียนได้ถึง200แห่ง200โรงเรียนทั่วประเทศนะครับก็มีคำกล่าวของเฮอร์เกลุยมอนเตโรครับเฮอร์เกลุยมอนเตโรก็บอกว่าฟุตบอลโลกทำให้เราเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับฮอร์เกลุยมอนเตโรเนี่ยเป็นคุณครูผู้มาประท้วงคนหนึ่งบอกนะครับแต่เราอยากจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับบอกว่าฟุตบอลโลกทำให้เราเป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่ว่าเราอยากจะใช้ประโยชน์จากเงินตรงนี้นะครับและเรียกร้องให้ผู้ที่เห็นด้วยกับเรามาร่วมกันต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นตอนนี้มันคงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วนะครับมันก็คงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วแต่เปลี่ยนทัศนคติเนี่ยคงเป็นโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นครับเขาก็บอกว่าตอนนี้โลก
นะครับตอนนี้โลกกำลังเพ่งสายตามาที่บราซิลเราต้องการใช้โอกาสนี้ในการแสดงให้โลกเห็นว่าฟุตบอลโลกไม่ได้สื่อถึงพวกเราเลยฟุตบอลโลกไม่ได้สื่อถึงพวกเราเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคำกล่าวนะครับที่ย้ำของเฟลิเป้เมสคิต้านะครับเฟลิเป้เมสคิต้านี่เป็นนักศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฟูมิเนนเซ่ได้ระบุพร้อมกล่าวกันว่าตัวฟุตบอลแล้วเนี่ยนะครับเธอเป็นคนชอบฟุตบอลโดยส่วนตัวนะครับแล้วก็ชอบที่จะเห็นทีมชาติในการแข่งขันหมายถึงทีมชาติบราซิลนะครับแต่เธอก็ย้ำว่าแต่เราต้องคิดว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกมีขึ้นเพื่ออะไรนะครับมีขึ้นเพื่ออะไรด้วยต้องเน้นตรงนี้นะครับเราต้องคิดว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกนี้มีขึ้นเพื่ออะไรด้วยเราไม่ควรจะยอมนะครับให้เกิดสิ่งไม่ดีต่างๆขึ้นเช่นการบังคับให้ย้ายถิ่นฐานหรือการตั้งเงื่อนไขห้ามการประท้วงนะครับนี่เป็นแนวคิดของฟิลิปเมสกิต้าครับนักศึกษาประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฟลูมิเนนเซ่นะครับอย่างไรก็ตามครับชาวบราซิลเองทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็ยังบอกว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้มีกระแสตอบรับไม่เหมือนกับครั้งอื่นๆนะครับคือครั้งอื่นทั่วโลกเลยก็ว่าได้เป็นลักษณะอย่างนั้นซึ่งส่วนใหญ่จะชื่นชมยินดีนะครับซิโก้นะครับเราคงรู้จักดีซิโก้นี่เป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติบราซิลนะครับได้กล่าวว่าขณะที่ความตื่นเต้นจากการแข่งขันฟุตบอลโลกยังคงมีอยู่ครับแต่สถานการณ์ในตอนนี้ไม่คึกคักเหมือนก่อนไม่มีการแต่งแต้มสีสันบนถนนเหมือนเคยซึ่งเมื่อก่อนนี่เราต้องดูครับขณะที่ไปแข่งที่แอฟริกาใต้นี่วูวูเซล่าดังเหลือเกินครับแล้วก็ธงทิวนี่ก็ติดไปหมดแบบว่าติดทั่วไปหมดทั้งเมืองนะครับเมืองไหนที่มีการแข่งขันแต่ตอนนี้ไม่เหมือนเคยครับและการประท้วงทำให้แฟนบอลหลายคนครับลังเลแต่ก็เชื่อว่าเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นในอีกไม่ถึง1เดือนข้างหน้าคือ21วันข้างหน้าเนี่ยนะครับเราคงเห็นหลายคนคึกคักมากกว่านี้อันนี้เป็นคำกล่าวของซิโก้ครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับคาร์ลอสอัลเบรโตนะครับคาร์ลอสอัลเบรโตนี่เป็นอดีตกัปตันทีมของฟุตบอลโลกนะครับก็บอกว่าโอ้มันเป็นเรื่องสำคัญคาร์ลอสอัลเบรโตนี่คือแชมป์ปี1970นะครับซึ่งเป็นชุดฟุตบอลที่ดีและยิ่งใหญ่มากในตอนนั้นก็มองโลกในแง่ดีนะครับบอกว่าตอนนี้อาจจะมีความรู้สึกต่อต้านการแข่งขันฟุตบอลโลกอยู่ทั่วไปแต่เมื่อการแข่งขันใกล้เข้ามาแล้วนะครับสีสันของฟุตบอลบราซิลก็จะเริ่มปรากฏออกมาและชาวบราซิลก็น่าจะตื่นเต้นมากขึ้นไปที่บราซิลได้หลายคนคงคิดว่าโอ้จะต้องมีเพลงแซมบงแซมบ้าออกมาเต้นรำกันเพื่อเฉลิมฉลองกันนะครับแต่ว่ามันกับเครียดถึงขนาดโอ้ค่อนข้างแย่ทีเดียวในภาวะตอนนี้นะครับเหมือนไม่มีการแข่งขันและเหมือนเต็มไปด้วยความขัดแย้งนะครับเพราะว่าเงิน400,000,000,000 บาทเนี่ยเอาไปพัฒนาได้หลายส่วนไม่ว่าจะเป็นด้านของการอะไรนะครับการศึกษาหรืออะไรต่อมีอะไรมากมายนะครับก็พัฒนาประเทศได้มากเพราะว่าประเทศบราซิลนี่ยากจนแล้วก็มีการทุจริตกันเยอะเหลือเกินนะครับงบประมาณบานปลายนะครับแล้วก็สร้างกันไปสร้างกันมาคนตายนะครับโดยสนามฟุตบอลที่จะเปิดการแข่งขันนี่คนตายซ้ำแล้วซ้ำอีกคือมีคนเสียชีวิตเยอะนะครับคนงานก่อสร้างเสียชีวิตเยอะมันก็หมายถึงภาวะที่ไม่มั่นคงเยอะหลายส่วนนะครับอันนึงมาจากการทุจริตนี่อันนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับฟุตบอลโลกครับที่เรากำลังจะไปแข่งขันฟุตบอลหญิงเรากำลังจะไปแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับแต่เราก็มาดูฟุตบอลโลกที่ถือว่าเป็นเกมแห่งมนุษยชาติที่หยุดโลกได้เลยแหละครับแต่ว่าตอนนี้กำลังมีปัญหาอยู่ก็กลัวเหมือนกันนะครับว่าระหว่างที่แข่งขันแล้วเกิดจราจรอะไรขึ้นมานะครับนักฟุตบอลโลกแต่ละคนนี่นักฟุตบอลที่ไปแข่งขันครั้งนี้แต่ละคนค่าตัวมหาศาลนั้นครับเอาเมสซี่สัวเรสอะไรพวกนี้นะครับโรนัลโดอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหค่าตัวรวมกันแล้วนี่เท่าไหร่กันนะครับมันค่าประกันตัวนี่ก็ต้องอีกมากมายทีเดียวสำหรับชีวิตของพวกเขาเหล่านี้ครับที่ไนจีเรียนะครับเมื่อวานนี้ได้มีการเรียกร้องไปยังสหประชาชาติกำหนดให้โบโกฮารัมเป็นองค์กรก่อการร้ายนะครับหลังพวกอิสลามิสกลุ่มนี้ได้แผ่ลามการโจมตีนองเลือดไปทั่วประเทศครับซึ่งหากได้รับอนุมัตินะครับก็จะเป็นการเปิดทางให้ชาติต่างๆสามารถใช้มาตรการปิดล้อมด้านอาวุธห้ามเดินทางและก็ยึดทรัพย์สินของกลุ่มโบโกฮารัมได้ครับคาดหมายว่าคณะกรรมการปราบปรามกลุ่มอัลกออิดะห์ของสหประชาชาติจะเปิดประชุมในวันนี้ละครับวันที่22เพื่อตัดสินใจตามคำร้องขอของไนจีเรียนะครับที่ขอให้ขึ้นบัญชีเป็นบัญชีดำนะครับต่อโบโกฮารัม
ว่าเป็นองค์กรก่อการร้ายในฐานะที่เกี่ยวดองกับอัลกออิดะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่สหประชาชาติได้ระบุว่านี่เป็นก้าวยากที่สำคัญในการต่อสู้กับการก่อการร้ายนะครับอันนี้เป็นจอยโอจิวูจอยโอจิวูนี่เป็นเอกอัครราชทูตไนจีเรียประจำสหประชาชาติได้กล่าวเอาไว้ครับพวกก่อความไม่สงบกลุ่มนี้ขยายการโจมตีในชาติที่มีพลเมืองมากที่สุดของทวีปแอฟริกาครับขณะที่เหตุนองเลือดได้ลุกลามไปไกลกว่าฐานที่มั่นของพวกเขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรียแล้วนะครับกลุ่มติดอาวุธโบโกฮารัมครับซึ่งมีความหมายว่าการศึกษาของตะวันตกเป็นสิ่งต้องห้ามนะครับคำว่าโบโกฮารัมนี่มีความหมายว่าการศึกษาของตะวันตกเป็นสิ่งต้องห้ามต้องการก่อตั้งรัฐอิสลามขึ้นในภาคเหนือของประเทศไนจีเรียครับซึ่งขึ้นชื่อว่าด้านการโจมการจู่โจมเมืองหมู่บ้านเผาทำลายบ้านเรือนราษฎรนะครับรวมทั้งการปล้นธนาคารและสถานีตำรวจรวมถึงเข็นฆ่าประชาชนครับซึ่งที่ผ่านมานะครับก็ได้สังหารประชาชนและเจ้าหน้าที่ไปแล้วหลายพันรายด้วยกันครับก็กลายเป็นภัยคุกคามใหญ่หลวงที่สุดของประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่แห่งนี้นะครับในไนจีเรียอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดมากนะครับว่าโบโกฮารัมนี่ทำทุกอย่างแล้วครับทำลายบ้านเรือนราษฎรปล้นธนาคารสถานีตำรวจเข็นฆ่าประชาชนจู่โจมบ้านเมืองหมู่บ้านทั้งหลายก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่าตกอกตกใจนะครับแล้วก็ชวนหวาดหวั่นอยู่ตลอดเวลาครับทั้งนี้เหตุโจมตีต่างๆดูจะเริ่มขึ้นทีอย่างมากนะครับในระยะหลังๆนะครับโดยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเมื่อวันที่20เนี่ยนะครับได้เกิดคาร์บอม2ครั้งไล่เลี่ยกันนะครับณตลาดผู้คนพลุกพล่านแห่งหนึ่งในเมืองจอร์จทางภาคกลางของประเทศครับแล้วก็ฆ่าชีวิตชาวบ้านไปถึง118ศพโอทีเดียว118ศพนะครับอนุภาพของมันนั้นทำให้ตลาดบ้านเรือนราษฎรและอาคารที่อยู่ใกล้เคียงกลายเป็นทะเลเพลิงครับส่วนผู้คนก็ต่างวิ่งหนีตายสับสนโอลมานกันไปหมดนะครับโดยเจ้าหน้าที่ของไนจีเรียได้ประนามเหตุระเบิดครั้งนี้ว่าเป็นการก่อการร้ายนะครับแต่ปฏิเสธและคาดเดาว่าเป็นฝีมือใครไม่ได้บอกว่าเป็นฝีมือของโบโกฮารัมครับแต่ก็ถือว่าเป็นได้ประนามนะครับว่าเป็นการกระทำที่เป็นการก่อการร้ายซึ่งมันจริงๆแล้วมันก็หนีไม่พ้นไอ้ภาวะที่รู้ๆกันอยู่นะครับว่าอะไรเป็นอะไรครับเฉพาะในสัปดาห์นี้นะครับเฉพาะในสัปดาห์นี้โบโกฮารัมยังได้ปฏิบัติการโจมตีในรัฐบอโนนะครับไปแล้วหลายระลอกและมีประชาชนถูกกลุ่มนักรบสังหารไปอย่างน้อย30คนครับชาวบ้านคนหนึ่งเล่าว่าสมาชิกกลุ่มโบโกฮารัมขับขี่จักรยานยนต์นะครับยกแก๊งมาถล่มหมู่บ้านแห่งหนึ่งและฆ่าผู้คนไป10ศพจากนั้นในวันต่อมานะครับเหล่ามือปืนจากกลุ่มนักรบนี้ก็จู่โจมหมู่บ้านอีกแห่งที่อยู่ใกล้ๆกันครับแล้วปลิดชีพชาวบ้านไป20ศพครับโดยระหว่างการโจมตีแต่ละครั้งนั้นกลุ่มโบโกฮารัมนะครับจะมีการจุดไฟเผาทำลายบ้านเรือนและก็คลังเก็บอาหารของชาวบ้านด้วยนะครับถือว่าเป็นการกระทำที่เหมือนจะถอนรากถอนโคนเลยนะครับหมู่บ้านทั้งสองแห่งอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งครับซึ่งนักเรียนหญิงของโรงเรียนกว่า200คนนะครับถูกกลุ่มติดอาวุธโบโกฮารัมลักตัวไปตั้งแต่วันที่14เมษายนเป็นข่าวดังนะครับทางนี้แกนนำกลุ่มออกมาอ้างความรับผิดชอบในวิดีโอแล้วก็บอกว่าจะปล่อยเด็กหญิงเหล่านี้แลกกับนักรบที่ถูกทางการไนจีเรียคุมขังนะครับการโจมตีที่ขยายวงอย่างรวดเร็วนี้ประกอบกับความล้มเหลวในการตามหาตัวเด็กนักเรียนหญิงได้แผ่ลามความกังวลต่อความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลในการจัดการกับเหตุความไม่สงบจนมีชาวบ้านจับกลุ่มประท้วงทั่วประเทศแบบรายวันนะครับเพื่อแสดงความผิดหวังต่อปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนที่แทบไม่มีความคืบหน้าใดๆเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในไนจีเรียประเทศที่มีประชาชนมากที่สุดครับค้าน้ำมันก็มากนะครับในไนจีเรียที่ตอนนี้มีหนังออกมาเรื่องหนึ่งชื่อบิ๊กเมนนะครับคือขาใหญ่นะครับต้องบอกเลยครับคือขาใหญ่ส่วนใหญ่ที่กลุ่มอำนาจอยู่ในไนจีเรียซึ่งไนจีเรียเองก็มีการกลุ่มอำนาจแบบนี้นะครับผูกขาดเรื่องของน้ำมันผูกขาดเรื่องของเศรษฐกิจมีคนรวยอยู่จำนวนน้อยครับแต่ว่าก็ได้ประโยชน์จากประเทศไปค่อนข้างมากนะครับรวมทั้งความไม่พึงพอใจนะครับของกลุ่มโบโกฮารัมซึ่งมีความหมายชัดเจนนะครับว่าการศึกษาของตะวันตก
ป็นสิ่งต้องห้ามนะครับทัศนคตินี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญและทำให้เกิดความบาดหมางกันขึ้นเป็นความบาดหมางที่ค่อนข้างรุนแรงครับพูดถึงว่าที่ไนจีเรียนี่ถึงขนาดเสียชีวิตกันเป็นรายวันแบบนี้นะครับคือไม่ได้เสียชีวิตตามสภาวะปกตินะครับแต่เสียชีวิตจากการถูกรอบทำร้ายถูกโจมตีอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เลยมีประเด็นที่อยากจะนำมาพูดถึงคือประเด็นของการมีอายุที่ยืนยาวนะครับชีวิตเราเนี่ยมันควรจะมีอายุที่ยืนยาวอย่างดีนะครับถ้าเราดูแลได้แล้วก็ไม่มีเหตุการณ์ร้ายๆแบบนี้เกิดขึ้นรอบตัวนะครับในปัจจุบันนั้นมีพัฒนาการทางการแพทย์นะครับสามารถเยียวยาผู้ป่วยและยืดอายุของประชาชนในประเทศด้อยพัฒนาและกำลังพัฒนาทั่วโลกครับรัฐบาลนานาชาตินะครับหันมาให้ความสนใจกับประเด็นความมั่นคงทางอาหารและก็สภาวะอากาศของโลกมากขึ้นในขณะนี้นะครับองค์การอนามัยโลกนะครับเปิดเผยสถิติอายุของประชาชนแต่ละประเทศทั่วโลกซึ่งสำรวจเป็นประจำทุกปีครับโดยในปีนี้นะครับ 2557-2014 เนี่ยนะครับมีไฮไลท์อยู่ที่ประชาชนในประเทศกำลังพัฒนา6แห่งก็มีการระบุว่ามีอายุยืนขึ้นถึง10ปีจากการสำรวจระหว่างปี2533ถึง2555นะครับประเทศไลบีเรียนะครับไลบีเรียนี่เราอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าถ้าใครชอบฟุตบอลคงนึกถึงจอร์จเวอาร์ในสมัยก่อนนะครับไลบีเรียนี่ครองแชมป์จากอายุของประชากรโดยเฉลี่ย42ปีนะครับเพิ่มขึ้นเป็น62ปีครับ42เพิ่มเป็น62สำหรับไลบีเรียครับขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาอย่างเอธิโอเปียมาลดีฟกัมพูชาติมอร์ตะวันออกนะครับและก็รวันดาต่างมีอายุของประชากรโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทั้งสิ้นครับอย่างไรก็ตามครับประเทศที่มีอัตราอายุเฉลี่ยต่ำกว่า55ปีนั้นส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคเขาเรียกว่าเป็นภูมิภาคซับซาราของทวีปแอฟริกานะครับไม่ว่าจะเป็นคองโกไอวอรีโคสต์นะครับเลโซโทแล้วก็ไนจีเรียที่เราพูดถึงนะครับเป็นต้นซึ่งจำเป็นต้องวิเคราะห์สาเหตุและหาทางแก้ไขกันต่อไปครับประเทศพวกนี้ก็ไม่ค่อยจะสงบนักนะครับไอวอรีโคสต์ก็คือโคดิวบัวเนี่ยนะครับประเทศที่เรารู้จักนักฟุตบอลดังๆกาลูดร็อกบ้าอะไรพวกนี้นะครับนางมาร์กาเร็ตชานนะครับผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกก็กล่าวว่าการแพทย์ที่พัฒนาช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของเด็กลงอย่างมากครับแต่ก็มีข้อเตือนว่าช่องว่างระหว่างประเทศรายได้สูงกับรายได้น้อยนั้นเป็นปัจจัยสำคัญอยู่นะครับโดยเด็กที่เกิดในประเทศที่ร่ำรวยมีโอกาสที่จะมีชีวิตยืนยาวกว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับดร.ไทยนะครับเบอร์มาหัวหน้าฝ่ายสถิติขององค์การอนามัยโลกก็ชี้ให้เห็นว่าการป้องกันโรคไม่ติดต่อนะครับถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อายุของประชากรในประเทศรายได้สูงเพิ่มขึ้นตอนนี้ไอ้โรคไม่ติดต่อนี่ครับทำให้ชีวิตของมนุษย์นั้นเสียชีวิตมากขึ้นนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่แปลกดีเหมือนกันนะครับดังนั้นโจทย์ใหม่ของรัฐบาลทั่วโลกจากอายุของประชาชนที่จะยืนยาวขึ้นก็คือจะรับมือกับสภาวะสังคมผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรนะครับส่วนก็มีผู้สูงอายุมากขึ้นครับหมดเรี่ยวหมดแรงกันไปเป็นโรคของอะไรหลายส่วนครับเป็นโรคความดันเป็นโรคอะไรต่างๆพวกนี้มันไม่ใช่โรคติดต่อนะครับเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคความดันอะไรมากขึ้นเราก็จะปิดท้ายกันนะครับว่าไอ้ชีวิตที่มันยืนยาวเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างไรกันบ้างครับมันมีโอกาสอย่างไรบ้างที่จะทำให้ชีวิตเรายืนยาวได้นะครับก็มีบทสรุปอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับจากนักวิทยาศาสตร์สหรัฐนะครับกับแคนาดาได้ช่วยกันศึกษาว่าผู้ที่มีจุดหมายในชีวิตนะครับไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนั้นจะมีอายุยืนยาวครับนั้นเพราะเราก็จะเน้นถึงจุดหมายในชีวิตนะครับว่าเราเรียนอะไรออกมาจบไปแล้วจะเป็นอะไรโตขึ้นจะเป็นอะไรเหมือนบทเพลง whatever www นะครับเกิดเซราเซราที่บอกว่าโตขึ้นเราจะเป็นอะไรกันนะครับผู้ที่มีจุดหมายในชีวิตไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับก็ไม่เพียงแต่ว่าจะแข็งแรงเมื่อตอนสูงอายุแล้วเท่านั้นนะครับอาจจะยังป้องกันไม่ให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วยครับอันนี้ก็ควรจะรับฟังไว้นะครับนักวิจัยทั้งสหรัฐและแคนาดานะครับทั้งสองชาติได้ร่วมกันศึกษาจากคนอเมริกันที่เป็นผู้ใหญ่จำนวน 7,000 คนนะครับทั้งในด้านความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ
แล้วก็ติดตามไปตั้งแต่อายุ20ปีจนอายุถึง75ปีครับดร.แพทริกฮิวนะครับอาจารย์คณะจิตวิทยามหาวิทยาลัยคาร์เรตันของแคนาดาก็กล่าวบอกว่าความคิดของการมีชีวิตอย่างมีจุดหมายนะครับจะเป็นเป้าหมายใหญ่กำกับชีวิตวันต่อวันนะครับแล้วเขาก็เปิดเผยต่อไปว่าผลการศึกษาของเราสอถึงความจริงที่ว่าการมีเป้าหมายในชีวิตและการวางเป้าหมายที่เหนือขึ้นไปตามความปรารถนาจะบันดาลให้เรามีอายุยืนยาวได้จริงนะครับไม่ว่ามันจะบรรลุเป้าหมายสักเพียงใดก็ตามแต่ว่าขอให้มีความรู้สึกดีๆแบบนี้เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับพวกเราหลายๆคนนะครับในโลกของวันนี้นี่ก็นอนไม่ค่อยเป็นเวลากันครับผมก็ตื่นเช้าคนที่ทำงานในช่วงดึกนี่นะครับก็นอนกันไม่ค่อยจะมากสักเท่าไหร่นักบางคนนอนดึกตื่นเช้าอะไรครับนอนน้อยเหลือเกินก็จะสรุปกันในช่วงท้ายนิดหนึ่งนะครับว่าการนอนน้อยนี่มันมีผลอะไรหลายอย่างนะครับหรือคนวันนี้แทบจะไม่ให้ความใส่ใจในการนอนเลยนะครับบรรดานักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอันมีชื่อเสียงต่างๆทั้งของอังกฤษอเมริกานะครับมีทั้งออกซฟอร์ดเคมบริดจ์ฮาร์วาร์ดแมนเชสเตอร์แล้วก็เซเรย์นะครับได้พร้อมใจกันเตือนมนุษย์นะครับในสมัยนี้ว่าเริ่มจะมีความเหยียดหยามหรือชักจะมีความเหยียดหยามการนอนมากไปซะแล้วนะครับเราไม่ค่อยสนใจนะครับถือว่าเป็นการเหยียดหยามการนอนมากไปซะแล้วนั่นก็หมายความว่าการอดหลับอดนอนนะครับอาจจะก่อปัญหาทำลายสุขภาพอย่างร้ายแรงขึ้นได้นะครับแล้วก็ถึงเวลาแล้วครับทั้งเอกชนและรัฐบาลจะต้องช่วยกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังเสียทีครับพวกโรคร้ายต่างๆนะครับโรคร้ายแรงต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคเบาหวานแบบที่หลายๆคนกลัวกันนะครับตลอดจนโรคอ้วนล้วนแต่เกิดจากการหลับนอนไม่พอทั้งนั้นนะครับคือนอนหลับไม่พอทั้งนั้นพวกเขาก็ได้ชี้ว่านาฬิกาชีวภาพในตัวคนเรานั้นเป็นตัวการที่ขับดันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในร่างกายอย่างใหญ่หลวงนะครับมันช่วยปรับแก้ความตื่นตัวนะครับแก้ในเรื่องของอารมณ์พละกำลังนะครับไปจนถึงความเสี่ยงกับในโรคหัวใจนะครับในชีวิตประจำวันนะครับปราทางวิทยาศาสตร์กล่าวสมทบว่าการใช้ชีวิตของเรานะครับแบบที่บอกว่าใช้แท้นะครับไม่มีกลางวันกลางคืนอยู่ในขณะนี้นั้นก็ถือว่าเป็นการใช้ชีวิตเต็มที่นะครับแต่มันขาดเป้าหมายมันเหมือนชีวิตที่มันไร้สาระไปเลยครับเท่ากับเป็นการขบฏนะครับกับเป็นการขัดขืนต่อนาฬิกาชีวภาพนะครับและอาจจะยังความพินาศให้เกิดกับสุขภาพและความเป็นอยู่ได้เขาใช้คำว่าความพินาศเลยนะครับถือว่าแย่เลยนะครับสุขภาพจะแย่เลยศาสตราจารย์รัสเซลฟอสเตอร์ครับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดได้เปิดเผยตัวเลขให้ฟังว่าคนสมัยนี้พากันนอนขาดไปกว่ายุคสมัยเมื่อ60ปีก่อนมากกว่านะครับมากกว่า 1-2 ชั่วโมงครับแล้วก็ออกปากว่านับว่าเราเป็นชาติพันธุ์ที่ยิ่งพยองมากนะครับโยนทิ้งช่วงเวลาที่เราต้องค่อยวิวัฒนาการเป็นมาทีละน้อยนานตั้งหลายชั่วโมงนะครับชั่วกับทั่วกันทิ้งลงไปเลยครับศาสตราจารย์รัสเซลฟอสเตอร์นี่บอกว่าเราทิ้งสิ่งดีๆเหล่านี้ลงส้วมไปเลยนะครับเขาบอกอย่างนั้นเลยนะครับคือหมายว่าไม่เห็นค่าของการนอนแล้วก็ทำให้ชีวิตนั้นพบกับโรคร้ายมากมายด้วยกันครับและทั้งหมดทั้งสิ้นนี้คือพบโลกนะครับในวันนี้เวลาหมดลงครับผมสกุลบุญทัศน์เป็นผู้ดำเนินรายการพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับพบโลก